ก็เป็นการขอขมานะคะขอขมาขอขมาคุณตาคุณยายนะคะที่เคยพูดผิดพลาดไปเนาะผิดพลาดกันไปบ้างนะคะมีการผิดพลาดกันไปบ้างไปก็ขออภัยนะจ้าเสร็จก็กลับมาจังอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคือมันก็มีเหตุการณ์ทำให้เราต้องเชื่อนะคะต้องไปทำว่าการอยู่กับสัตว์ใหญ่เนาะเราต้องปฏิบัติตัวนะคะต้องแบบว่าไม่ให้มีปากมีเสียงกันนะคะดูช้าดูนู่นนะคะคนก็มีปากมีเสียงกันเป็นธรรมดานะคะใช่ไหมคะอันนี้เราก็ทำพิธีขอขมาเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวพ่อพลายของเราก็จะหายแล้วนะคะก็หายเป็นปกติแล้วนะคะคาดครั้งในบางคำบางประการน้องก็ทำให้น้องช้างไม่สบายนะคะสวัสดีนะคะพบกับพวกเราในช่องงามโชคบุญหลาบแฟมิลี่นะคะกระต่อเนื้อเอ๊ะเป็นกระต่อไอ้เลย
ลเป็นอย่างดีนะครับเป็นโบราณครับโบราณออกมาได้เฮ้ยกุบกับเฮ้ยท้องแข็งมากเลยดูคุณตาบีบยังไม่ลงสันทายแล้วเข้ามาป่ะไอ้มอนคือในรถบ้านไปต้อนแม่ช้างชื่ออะไรสักใบก็ร้อนเอาบ่ฮิ้วบ่จ้ามาเลยถ้าเขากินเขาก็มีแรงเนาะอันนี้เขาไม่กินยากินอะไรใช่ดูสายตาก็เหมือนเหนื่อยๆนะตัวมันเขาในเหนือเพราะว่าเขาไม่กินหญ้าการเก่าๆก็คือท้องอืดเนาะไม่ฉี่ไม่ถ่ายเนาะคือเป็นอาการที่น่าเป็นห่วงนะคะสำหรับที่ชักโครกเนาะไม่ถ่ายไม่ฉี่แล้วก็ไม่กินหญ้ากินอะไรก็ไม่มีเลยนะคะนะคะถ้าเขากินเนี่ยเราก็ยังน้อยก็แบบต้องดีใจหน่อยก็กินนะมีเลยจะได้มีเลยเนาะแต่นี่เขาไม่กินไม่อะไรเลยคุณโอสักใบของเรานะคะโอ้โหวันนี้แม่พานมารับพี่เป๊ปซี่นะคะก็เลยแวะมาดูคุณพ่อสักใบเนาะที่ไม่สบายนะคะก็มาเป็นกำลังใจให้คุณพ่อของเราหายป่วยเร็วๆนะคะหายป่วยนะคะซึ่งมีอาการท้องอืดเนาะไม่ฉี่ไม่ถ่ายนะคะแล้วก็ไม่กินยาด้วยเนาะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเต็มวันแล้วนะคะก็ส่งกำลังใจให้ลูกชายของเรานะคะหายป่วยหายไวๆนะคะก็ขอให้
พระครูประกรรมนะคะดลบันดาลให้พวกพายสักไว้ของเราหายจากอาการที่ไม่สบายอยู่นะคะฟังจะลุกนะคะฟังสุดท้ายจะลุกแล้วยังไม่ขายยังไม่ขายตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ขายไม่ดีก็เป็นลูกหลานเนาะที่มาช่วยกันดูนะคะจะฟังเสียงคุณตาเนาะคุณตาไล่ให้เข้าไปในป่าไปกินใบไม้ใบหญ้านะคะจะได้มีแรงเนาะเข้าป่าไปแล้วเข้าป่าไปเลยเข้าป่าไปแล้วนะไปแล้วเข้าป่าไปแล้วแม่ปลูกยาวๆเพื่อที่จะให้เขาได้เดินสบายๆเนาะดูแลตัวเองในป่าเล่นแร่อะไรเผื่อแบบว่าเขาจะถ่ายจะอะไรเนาะได้ขยับเนื้อขยับตัวง่ายก็มาเป็นกำลังใจให้พ่อกลายสับไปเรากันด้วยนะคะแม่ๆคะแม่ขวานก็จะขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามน่าจะได้สะสมคลิปและไลค์ใหม่ๆของงานโชคลาภเฟมินีสวัสดีค่ะ